การส่งออกกันบ้างหลังจากที่เราซบเซาจากโควิด -19 <Ừ. S 1> มาหลายปี3ปีเนี่ยโอ้โหชาวสวนลำบากพอสมควรเลยครับ,รบการส่งออกไปประเทศจีนแต่ตอนนี้ครับกรมวิชาการเกษตรวางแผนรับมือนะครับส่งออกทุเรียนใต้ไปจีนยึด5มาตรการคุมเข้มการส่งออกครับนายรพีพัฒน์จันทระศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้ให้ข้อมูลเลยนะครับว่ามีการเรียกประชุมผ่านระบบซูมนายด่านตรวจพืชเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการทุกอย่าง ที่การส่งออกทุเรียนเพื่อเป็นการกระชับการทํางานของนายด่านตรวจพืชและเจ้าหน้าที่ของกรมที่เกี่ยวข้องการส่งออกทุเรียนไปจีนและต่างประเทศทั้งระบบให้เข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพตามแนวทางที่กรมกําหนดให้เป็นไปตามพิธีศาสตร์ไทยจีนอย่างเคร่งครัดกรณีพบว่าโรงบรรจุใดนะครับส่งออกทุเรียนผิดเงื่อนไขข้อกําหนดไม่โปรง่งใส กรมวิชาการเกษตรมีโทษนะครับจะยกเลิกการรับรองแปลงการผลิตที่ดีหรือว่า GAP หรือว่าแก๊ที่เรารู้จักนี่แหละครับยกเลิกการรับรองโรงคัดบรรจุหรือว่าลง GMP 2ออย่างนี้มาตรฐานนี้จะมีคู่กันนะฮะอันนี้ไปดูง่ายๆที่รับแปลจะเห็นเลยว่าจะมี GAP แล้วก็ม,มีเรื่องของ GMP ลงที่รับทุเรียนอยู่มีผลไม่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้และจะดาเนินคดตีตามกฎหมายอีกทางหนึ่งเพื่อรักษาชื่อเสียงและตลาดของทุเรียนไทย โดยส่งออกทุเรียนของภาคใต้ไปต่างประเทศมีจีนเป็นคู่ค้าหลักครับฉะนั้นการรักษาตลาดเป็นสิ่งสําคัญย้าให้ทุกฝ่ายดําเนินการเด็ดขาดดังนั้นกรณีพบว่าล้งใดตุกติกนะฮะไม่ปฏิบัติตามกฎที่กําหนดกรมวิชาการเกษตรจะดําเนินโทษคาดโทษอย่างสองข้อที่ผมเรียนให้ทราบทันทีเพื่อรักษาประโยชน์ของชาตินะครับใช่แล้วนะครับต้องบอกว่านี่ก็เป็นเรื่องราวในเรื่องของการส่งออกอย่างที่คุณมินได้บอกไปนี่แหละเพราะว่า ในช่วงที่ผ่านมาเราพบเจอกับวิกฤตการณ์มากมายโควิด1 9ด้วยทำให้เกษตรกรเองเนี่ยก็ไม่สามารถส่งผลผลิตออกไปยังต่างประเทศนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นที่เราสามารถส่งได้แล้วแต่ว่าต้องมาควบคุมคุณภาพให้มันรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยได้รับผลผลิตที่ดีจริงๆ Get a เกรดเอเบวกๆเลยจีนเขามีโควิดพลัส <plus, S 2> เขาม,มีมาตรการการส่งทุเรียนไปทางรถไฟทางเรือรหลายๆมาตรการนี้เขามีไว้ให้แล้วแต่เรายก เพราะสาวบ้านะกรมวิชาการเกรษตริจอย่าตุกติกใช่เลยตุกติกแล้วถ้าเขาไม่ซื้อขึ้นมาเป็นเรื่อง <c oughs> นะครับผม